สวัสดีครับชาวศรีราชชาวมหิดลและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเราเว้นห่างหายกันไปหลายเดือนกลับมารอบนี้เพราะเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เกิดขึ้นจึงจำเป็นที่อยากจะกลับมาเสนอข้อมูลให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้รับทราบและก็ที่สำคัญคือเรากำลังเปิดประเทศอะไรที่เราต้องเฝ้าระวังบทเรียนอะไรบ้างที่เราเกิดขึ้นในประเทศที่มีการแพร่ระบาดขึ้นมาใหม่เพื่อนำมาป้องกันผมย้ำอีกครั้งถ้าเราจะเปิดประเทศและเรามีมาตรการในการป้องกันดีพอผมเชื่อว่าเราจะเปิดประเทศได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาเรียนรู้กันนะครับ ผมอยากจะเริ่มข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลหลายข้อมูลมาสิ้นสุดเอาเมื่อวานนะครับมันก็เป็นข้อมูลที่แน่ใจว่าก็ทันกับเหตุการณ์มากที่สุดอย่างนึง องค์การอนามัยโลกออกมาประกาศเป็นกังวลอย่างยิ่งกับการแพร่ระบาดอย่างมากมายในทวีปยุโรปในเวลานี้นะครับแล้วก็ขณะนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือหลากหลายประเทศในยุโรปที่เคยสงบมาตอนนี้มันกลับขึ้นมาอย่างมากมายมีการคาดการณ์โดยผู้อำนวยการท่านหนึ่งผู้บริหารระดับสูงขององค์การอนามัยโลกตัวแทนในประเทศหนึ่งพูดขึ้นว่าถ้าสมมติไม่มีการจัดการอะไรเลยภายในเดือนมีนาคมนี้นั่นอีกประมาณสัก 3-4 เดือนนับจากนี้อาจจะมีผู้เสียชีวิตมากขึ้นไปถึง 500,000 รายเป็นตัวเลขที่น่าตกใจนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเรามาวิเคราะห์อะไรเป็นเหตุปัจจัยตรงนั้นเราจะเข้าใจมันแล้วถ้าเราร่วมมือกันป้องกันเราอาจจะไม่ได้ไปร่วมกับทางยุโรปแหละแต่ขณะเดียวกันถ้าเราศึกษาย้อนหลังตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงณปัจจุบันเราจะพบว่าเมื่อมีการแพร่ระบาดในทวีปใดทวีปหนึ่งในระยะเวลาต่อมาไม่นานมักจะมีการกระจายไปที่ทวีปอื่นตามมามันมีเหตุปัจจัยต่างๆเหล่านั้นวันนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเฉพาะยิ่งผมอาจจะให้แนวคิดในเชิงวิเคราะห์พร้อมกับข้อมูลต่างๆให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับนี่เป็นกราฟที่ติดตามเปิดถึงวันที่22ที่เพิ่งผ่านมาเองคราวนี้ดูในรายทวีปนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้การแพร่ระบาดใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาโดยเฉพาะยิ่งในอเมริกาเหนือผมเอาลูกศรนี้เพื่อต้องการให้เห็นอย่างนี้ครับดูดีๆนะครับมันเสมือนหนึ่งว่ามันกำลังจะวกขึ้นอีกแล้วในทวีปอเมริกาเหนือโดยเฉพาะยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาติดตามดูนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปดูข้อมูลต่างๆของประเทศสหรัฐอเมริกาเอง ในทวีปยุโรปนี่ชัดเจนละนะครับตั้งแต่ช่วงปลายสิงหาคมกันยายนเป็นต้นมายุโรปกำลังวิ่งขึ้นอย่างชัดเจนจนถึงณวันนี้ยังไต่ขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ได้หยุดเลยสถานการณ์ในเอเชียโดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่ที่เราอยู่คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ในเกณฑ์ที่ระดับค่อนข้างดีในเอเชียหลายประเทศลงรวมทั้งในประเทศไทยเราก็ลงแบบนี้แต่ถ้าเราดูปีที่แล้วนะไอ้ลงแบบนี้มันเคยมีวกกลับขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราทำยังไงจะช่วยกันป้องกันไม่ให้มันขึ้นในส่วนของอีสเทิร์นเมดิเตอร์เรเนียนก็กราฟกำลังเริ่มลงเช่นเดียวกันหลังจากที่มันสเปิร์ตขึ้นสูงขึ้นไปแล้วก็ในเวสเทิร์นแปซิฟิกในแอฟริกาก็ประเทศทวีปอื่นๆมีแนวโน้มตอนนี้อยู่ในช่วงขาลงยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนอาจจะมีบ้างเดี๋ยวต้องเฝ้าติดตามดูเวสเทิร์นแปซิฟิกว่ามันจะมีการวกกลับขึ้นมาหรือเปล่าแต่ที่ชัดๆตอนนี้คือ2นี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ข้อมูลที่ผมให้ก็จะเป็นข้อมูลจาก2ทวีปนี้แล้วเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นอัตราการเพิ่มของประเทศที่อยู่ในยุโรปที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมากมายตัวเลขเราก็จะเห็นออสเตรียเนเธอร์แลนด์สหราชอาณาจักรเยอรมนีแล้วก็อิตาลีจะเห็นว่ากราฟต่างๆวิ่งไต่ขึ้นเดือนตุลาคมนี้เป็นจุดเปลี่ยนแปลงเลยและขณะนี้สิ่งที่กำลังห่วงคือยุโรปกำลังเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวเพราะฉะนั้นอากาศที่เย็นลงเป็นหนึ่งในปัจจัยซึ่งเดี๋ยวจะวิเคราะห์ฟังว่ามันเป็นช่วงเวลาเสี่ยงจริงๆนะครับเรามาเริ่มดูสถานการณ์ของโลกใบนี้สักก่อนนี่คือสถานการณ์ของโลกจะเห็นนะครับว่าตั้งแต่เวฟต้นๆมามันก็เริ่มดูเหมือนเริ่มลดลงแล้วมันลดลงมาดูดีเสร็จแล้วก็เริ่มเกิดเหตุการณ์ตอนแถวตุลาคมนี่แหละที่อุบัติการณ์ของการติดเชื้อต่อวันของทั้งโลกเริ่มวิ่งกลับขึ้นมามันเคยลงไปถึงประมาณ 300,000 รายต่อวันตอนนี้เริ่มกลับขึ้นมาถึงเกิน 600,000 รายต่อวัน 5-600,000 รายต่อวัน
กลายเป็นช่วงที่ปกติไปแล้วในช่วงเวลานี้แต่ขณะเดียวกันถ้าเราดูอัตราการเสียชีวิตกราฟมันไม่ไปด้วยกันละอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะในปีที่แล้วเวลามีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอัตราการเสียชีวิตมักจะขึ้นตามไปด้วยแต่ปีนี้กราฟเปลี่ยนแปลงจะสังเกตนะครับว่าแม้กระทั่งจำนวนการติดเชื้อกราฟมันก็เปลี่ยนแปลงคือยอดมันก็ค่อยๆลดลงและอัตราการเสียทั้งหมดนี้ผมเชื่อว่าเป็นปัจจัยเมื่อมาจากการฉีดวัคซีนจนถึงณวันนี้ทั่วโลกมีการฉีดวัคซีนไปแล้วมากกว่า7,000กว่าล้านเกือบ 8,000 ล้านโดสขณะที่ครอบคลุมประชากรพลโลกทั้งหมด7,900กว่าล้านคนขณะนี้ยังมีการฉีดทุกวันตัวเลขนี้เป็นตัวเลขของวันที่23พฤศจิกายนที่เพิ่งผ่านมาวันละกว่า33ล้านโดส33ล้านเข็มหรือโดสที่มีการฉีดกันดูตรงนี้นะครับเราจะแตกตรงนี้ลงมาแล้วว่าไอ้ที่มันเพิ่มขึ้นที่ตรงไหนเรามาดูประเทศแรกซะก่อนคือสหรัฐอเมริกาในสหรัฐอเมริกานั้นตัวเลขเริ่มลดลงแต่ขณะเดียวกันเหมือนกันทุกอย่างมันเกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันหมดเลยประมาณแถวกันยาตุลาคมที่การลดลงมันเริ่มนิ่งแล้วมันเริ่มกลายเป็นวกขึ้นอเมริกาตอนนี้ก็วกขึ้นคนส่วนใหญ่ในอเมริกาตอนนี้ยังมีปัญหาในอเมริกาตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่คือมีคนจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ยอมรับการฉีดวัคซีนทางที่รัฐบาลก็ออกมาตรการหลากหลายอย่างโปรโมทส่งเสริมสนับสนุนเชิญชวนให้มีการฉีดวัคซีนแต่คนกลุ่มนี้จำนวนหนึ่งก็ยังไม่ฉีดแล้วก็คนกลุ่มนี้แหละก็เป็นกลุ่มที่นำไปสู่การเสียชีวิตงั้นการเสียชีวิตในอเมริกาในเวลานี้ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนไม่ครบอัตราการเสียชีวิตเห็นว่าเริ่มเปลี่ยนแปลงอีกแล้วนะจะเดินเป็นเลข3หลักมาอยู่ระยะหนึ่งอยู่ช่วงนี้เลยช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมากนะครับเพราะตัวเลขลงมาเนี่ยเป็นเลข3หลัก3หลักต้นๆด้วยไม่ใช่3หลักปลายๆแต่สุดท้ายมันก็เริ่มวิ่งเข้ามาเป็นหลักพันแล้วก็บางช่วงขึ้นไปถึงเกิน 2,000 ช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงประมาณ 1,000 กว่าๆแต่จะเห็นว่ากราฟตรงนี้เปลี่ยนแปลงนะมันต่ำกว่ารอบที่แล้วชัดเจนแล้วก็ตอนนี้ในอเมริกาเองผมให้ดูตรงนี้นะครับขณะนี้มีการฉีดเข็มที่3แล้วสิ่งนึงที่ประเทศไทยเราก็ต้องบอกว่าเป็นประเทศต้นๆในโลกเนี้ยที่มีการเชิญชวนให้มีการฉีดเข็มที่3เราดำเนินการก่อนประเทศทางตะวันตกเพราะเนื่องจากมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราเริ่มเห็นบุคลากรทางด้านสุขภาพจำนวนหนึ่งที่หลังจากฉีดวัคซีนครบแล้วเกิดมีการติดเชื้อขึ้นในเอเชียอินโดนีเซียก็มีจำนวนแบบนี้เป็นประสบการณ์แบบนี้คล้ายกันประเทศไทยเราเลยตัดสินใจเริ่มฉีดเข็ม3ไปตั้งแต่ประมาณแถวเดือนกันยายนก่อนหน้านี้แล้วนะครับประเทศทางตะวันตกตอนต้นๆก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการฉีดเข็มที่3แต่ตอนนี้เดี๋ยววันนี้ผมให้ดูนะครับประเทศต่างๆที่แพร่ระบาดเยอะๆตอนนี้เข็ม3มากันแล้วแต่วิธีการฉีดเข็ม3ของเขาก็ฉีดในกลุ่มเสี่ยง2กลุ่มกลุ่มเสี่ยงที่เนื่องจากอายุหรือมีโรคร่วมกับกลุ่มเสี่ยงคือบุคลากรด้านสุขภาพคล้ายๆกับประเทศไทยเราแบบเดียวกันนะครับนี่คืออเมริกาจนจะสังเกตนะครับต่อวันนี่คือต่อวันนะครับต่อวันตอนนี้ 7-80,000 ทะลุแสนขึ้นไปต่อวันอเมริกาฉีดแล้วตอนนี้กว่า450ล้านโดสทุกวันยังฉีดประมาณ 1.5 ล้านโดสผมให้ดูตรงนี้นะครับอันนี้น่าสนใจเพราะทุกๆประเทศผมจะให้ย้ำตรงนี้ประมาณ 70% ของประชากรได้ฉีดไปแล้ว1เข็มประมาณ 60% ของประชากรได้ฉีดครบโดสซึ่งตอนนี้ส่วนใหญ่เขาก็ฉีด2เข็มแล้วครบโดสเมื่อก่อนมันมีจอห์นสันและจอห์นสันซึ่งฉีดเข็มเดียวแต่ตอนหลังตรงนี้ก็น้อยลงไปงั้นส่วนใหญ่ในเวลานี้และมีอยู่ประมาณ 10.6% ได้โดสที่3ได้เข็มที่3แล้วเรามาดูสหราชอาณาจักรหลายท่านคงจำได้นะครับผมออกมาพูดตั้งแต่เมื่อสัก2เดือนที่แล้วตอนที่นายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรประกาศวันที่19กรกฎาคมเป็น Freedom Day วันแห่งอิสรภาพบอกว่าเนื่องจากสหราชอาณาจักรมีการฉีดวัคซีนมาเยอะพอแล้วเพราะฉะนั้นก็จะมีการเปิดสถานที่ต่างๆเปิดกิจกรรมต่างๆทุกคนสามารถเข้าไปร่วมในกิจกรรมต่างๆแล้วก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องมีการใส่หน้ากากหรือรักษาระยะห่างในสหราชอาณาจักรเองก็มีคนเฝ้าติดตามเหล่านี้มีนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์แพทย์จำนวนไม่น้อยเลยก็เป็นห่วงว่ามันจะเกิดการแพร่ระบาดใหม่หรือไม่เพราะถ้าเกิดใหม่มันอาจจะกลายเป็นสายพันธุ์ใหม่นี่คือสิ่งที่เป็นกังวลกันแต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับหลังจากวันที่19กรกฎาคมเห็นไหมครับสหราชอาณาจักรไม่เคยกลับลงมาตัวเลขแบบนี้เลยนี่คือตัวเลขก่อนที่จะเปิดประเทศก่อนที่จะออกมาประกาศอิสรภาพแต่พอเป็นจริงๆแล้วเป็นอยู่แบบนี้ตลอดเวลาต
อนนี้สาราชนาจักรต่อ1วัน 30,000 อัพมากกว่า 30,000 ทุกวันนะบางรายบางวันแตะขึ้นไปถึง 50,000 ต่อวันแต่อัตราการเสียชีวิตในสาราชนาจักรยังเป็นตัวเลข 2-3 หลักหลังๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเลข3หลักซะเยอะละนะประมาณ 100-200 คนทุกวันทุกวันลองคิดดูนะครับ 100-200 คนสัก 2-3 วันทีคงไม่เป็นไรแต่ถ้าทุกวันทุกวันต่อเนื่องกันเป็นเดือนหมายความว่าทุกวันที่เสียชีวิตเอาตีว่า200รายแต่ทุกเดือน30วันคูณเข้าไปนั้นไม่น้อยเลยเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยเลยนะครับตัวเลขตอนนี้ในสาราชนาจักรตอนนี้เป็นประเทศที่มีการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า112ล้านโดสทุกวันยังฉีดประมาณ 400,000 กว่าตัวเลขทั้งหมดนี้ประชากรทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวเลขอัปเดตหมดเลยนะครับเป็นตัวเลขล่าสุดของวันที่23 76% ของคนในสาราชนาจักรได้รับฉีดวัคซีน1เข็มประมาณ 70% ฉีดครบนี่ขนาดฉีดวัคซีนครบ2เข็มประมาณ 70% และมีประมาณเกือบ 20% ที่ได้เข็มที่3แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างนี้ผลของวัคซีนนี่แหละทำให้อัตราการเสียชีวิตมันไม่ไปด้วยกันกับอัตราการติดเชื้ออันนี้คือประโยชน์ที่ชัดเจนเดี๋ยวผมจะย้ำอีกครั้งการฉีดวัคซีนมีประโยชน์จริงๆโดยเฉพาะยิ่งลดความรุนแรงกับการเสียชีวิตแต่ไม่ได้สามารถป้องกันไม่เกิดการติดเชื้อเพราะการติดเชื้อนั้นมันต้องดำเนินการด้วยมาตรการอื่นที่สำคัญอาจจะมีความสำคัญมากกว่ามาตรการในแง่ของวัคซีนนะครับสาราชนาจักรเวลานี้กำลังมีการถกเถียงกันแล้วว่าจะต้องเข้าสู่ขั้นตอนมีการปิดกิจกรรมอะไรบางอย่างหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังตอนหลังตอนช่วงบทเรียนการถอดบทเรียนจากประเทศเหล่านี้เยอรมนีเป็นอีกประเทศหนึ่งผมคิดว่าหลายท่านคงได้ยินเรื่องของเยอรมนีเยอรมนีในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเกือบจะเรียกว่าทำลายสถิติไล่วันจากเดิม 30,000 กว่าทำลายสถิติมา 40,000 จาก 40,000 ทำลายสถิติมา 50,000 และจาก 50,000 ก็ทำลายสถิติเกิน 60,000 ในช่วง10วันนี้เป็นตัวเลขของ10วันจะเห็นว่าเริ่มต้นจากอย่างนี้นะครับจาก 29,000 แล้วหลังจากนั้นก็ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆจนทำลายจนเกิดขึ้นนี่คือกราฟที่เห็นเยอรมันเป็นอีก1ประเทศที่ณวันนี้ฉีดไปแล้วกว่า117ล้านโดสแล้วก็ประมาณ3ใน4ของคนเยอรมนีได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย1เข็มและอีกเกือบ 70%ได้ฉีดวัคซีนครบโดส 7% ได้ละเข็มที่3แล้วถือว่ามีการฉีดวัคซีนเยอะมากข้อดีคืออัตราการเสียชีวิตเป็นตัวเลข3หลักก็ตอนนี้หลังๆมาจากเดิมตอนต้นช่วงใหม่ๆนะครับช่วงใหม่ๆเนี่ยเป็นตัวเลขบางทีบางวันเนี่ยลงไปเหลือ2หลักซะด้วยซ้ำนะครับแต่ตอนหลังๆมานี้ใจว่าเกือบแทบทุกวันเป็นเลข3หลักต่อเนื่องกันตลอดแล้วแล้วก็เยอรมันเป็นอีก1ประเทศที่ตอนนี้ออกมาตรการลงมาเข้มงวดเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผมอธิบายอย่างนี้นะครับว่าหลายประเทศในยุโรปเนี่ยอาจจะไม่ได้ดำเนินการในสิ่งที่ประเทศไทยเราทำคือการทำโฮมไอโซเลชันฉะนั้นเมื่อเกิดมีการติดเชื้อมีอาการเนี่ยพวกนี้ก็จะเข้าโรงพยาบาลฉะนั้นเมื่อไหร่เข้าสู่โรงพยาบาลและจำนวนเตียงในโรงพยาบาลเริ่มไม่พอรับคนอันนี้จะเกิดวิกฤตของระบบสุขภาพของแต่ละประเทศต่างๆเหล่านั้นซึ่งจะมีระบบสุขภาพที่อาจจะไม่เหมือนกับเราเพราะฉะนั้นหลายประเทศพอเริ่มเข้าจุดตรงนี้ก็จะเป็นกังวลและเริ่มออกมาตรการที่จะเข้มงวดเพื่อควบคุมเรามาดูประเทศฝรั่งเศสประเทศฝรั่งเศสก็เช่นเดียวกันเป็นประเทศที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเวฟต่างๆมาแล้วก็ดูเหมือนเริ่มดีขึ้นมีการฉีดวัคซีนเยอะขึ้นหากจำกันได้นะครับฝรั่งเศสเป็นประเทศที่เมื่อสัก2เดือนที่แล้วตอนที่ผมมานำเสนอว่าฝรั่งเศสออกมาตรการอันนึงที่จะเชิญชวนให้คนฝรั่งเศสมาฉีดวัคซีนคือนับจากวันที่เขากำหนดไว้ต่อไปการตรวจ RT-PCR ต้องจ่ายตังเองแล้วรัฐบาลไม่ออกให้ละโอ้คนวิ่งมาฉีดวัคซีนกันเยอะแยะเลยเพราะทุกคนก็ไม่อยากจะต้องมาจ่ายค่าตรวจเองแล้วก็มีการฉีดเพิ่มขึ้นจำนวนหนึ่งนะยังไงก็ตามจนถึงณตอนนี้ฝรั่งเศสถึงแม้จะฉีดไปแล้วกว่า100ล้านโดสแล้วก็เห็นไหมครับ 80% ของคนฝรั่งเศสได้วัคซีนแล้ว1โดสเกือบ 80% ใกล้เคียงกันมากเลยฉีดวัคซีนครบแล้วจะมีอีกประมาณ 8% ที่ได้ฉีดเข็มที่3แต่ตัวเลขของฝรั่งเศสอาจจะดีกว่าเยอรมันหน่อยแต่จำนวนตัวเลขก็เป็นหลักหมื่น12,000ซับเป็นหลักแล้วก็บางช่วงยิ่งช่วงตอนนี้เริ่มแตะเข้าไปที่ตัวเลข 30,000 อัตราการเสียชีวิตยังดีมากนะคือเมื่อไหร่เราฉีดวัคซีนเยอะๆแบบนี้เราคาดการณ์เหมือนกันว่าอัตราการเสียชีวิตก็คงจะเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างดีเนเธอร์แลนด์หลายคนคงได้ยินข่าวนะครับเกิดการต่อต้านรัฐบาลขึ้นในเนเธอร์แลนด์
เหตุเพราะอย่างนี้ที่ทำให้รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ต้องออกมาประกาศล็อกดาวน์ประเทศเพราะกราฟแบบนี้ครับเพราะการที่มันวิ่งแบบนี้เรานึกภาพดูวันที่ต่อวันมีอยู่เพียงแค่ประมาณหมื่นรายกับอยู่ๆมันชูดขึ้นไปเป็นแบบนี้ต่อเนื่องกันตลอดนะครับแล้วก็จากเดิมที่ดูสงบลงประมาณแถวตุลาคมมันก็เริ่มวิ่งขึ้นตอนนี้เนเธอร์แลนด์มีอัตราการติดเชื้อต่อวัน 20,000 กว่าต้องบอกว่า 20,000 กว่าทุกวันแล้วล่ะตอนนี้นะถึงแม้อัตราการเสียชีวิตก็ยังเป็นตัวเลข2หลักแต่มีแนวโน้มกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นเช่นกันเนเธอร์แลนด์มีการฉีดวัคซีนไปแล้วตอนนี้ประมาณ20เกือบจะ25ล้านโดสยังฉีดสม่ำเสมออยู่กว่า3ใน4ของประชากรได้รับ1เข็มประมาณ 70% ได้รับครบโดสจะเห็นนะครับประเทศทั้งหลายที่ผมนำเสนอเนี่ยที่กำลังกระบาดกลับขึ้นมาใหม่เนี่ยมีการฉีดวัคซีนเยอะแล้วทั้งนั้นไม่ใช่แค่ฉีดเข็มเดียวนะครับเรามอนิเตอร์การติดตามดูพวกที่ฉีดครบ2เข็มรัสเซียเป็นประเทศที่ยังไม่เคยสงบเลยจากโควิด-19 ต้องพูดตรงๆเลยนะครับว่าจนถึงณวันนี้กราฟของรัสเซียยังไม่เคยลงกลับลงมาเลยมันลงมานิดนึงแล้วก็วิ่งกลับขึ้นไปใหม่แล้วจนถึงณวันนี้รัสเซียมีตัวเลขแบบนี้มากกว่า2เดือนแล้วต่อเนื่องกันมาตลอด 2-3 เดือนคือ 30,000 กว่าราย 30,000 กว่ารายและอัตราการเสียชีวิตก็พันกว่ามาตลอดนะครับในช่วงที่ผ่านมารัสเซียเป็นประเทศที่จริงๆแล้วมีวัคซีนของตนเองคือสปุตนิก V นะแต่จะเห็นว่าการฉีดวัคซีนในรัสเซียนะเพียงแค่40กว่าเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยเท่านั้นเองที่ได้รับการฉีด1โดสแล้วก็ประมาณแค่1ใน3ของคนรัสเซียเท่านั้นที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2.4% ได้รับเข็มที่3รัฐบาลรัสเซียก็พยายามกระตุ้นเชิญชวนทั้งสารพัดวิธีในการที่จะเอาคนรัสเซียออกมาฉีดวัคซีนให้ได้แต่ว่ายังไม่ประสบความสำเร็จดีนักจริงๆรัสเซียในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไปติดตามดูต่อวันเนี่ยเขาฉีดวัคซีนเข้าไปใกล้ล้านนะครับวันที่เราเก็บข้อมูลคือวันที่23เนี่ย700,000กว่าแต่ถ้าไปดูย้อนหลังนี่ตอนนี้เขากำลังเร่งฉีดวัคซีนให้มากมายให้มากขึ้นแต่เนื่องจากประชากรเยอะถึง146ล้านคนนะการตามฉีดวัคซีนให้ครบก็ไม่ง่ายนักออสเตรียเป็นหนึ่งในประเทศต้นๆที่ประกาศล็อกดาวน์ในรอบนี้ของโควิด19ในยุโรปนะทำไมต้องล็อกดาวน์เหมือนกันเลยจะเห็นว่ากราฟนี้ของออสเตรียก็คล้ายคลึงกราฟของที่เนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่2ที่ตามมาด้วยการประกาศล็อกดาวน์คู่กันเพราะกราฟที่มันวิ่งแบบนี้แหละจากเดิมดีๆมาแล้วพอถึงประมาณแถวตุลาคมนี่เห็นไหมครับประมาณแถวตุลาคมทุกอย่างก็วิ่งขึ้นและวิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องประเทศต่างๆเหล่านี้มีการผ่อนคลายมาตรการในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดเรื่องหน้ากากการรักษาระยะห่างเพราะเนื่องจากมีความเชื่อมั่นในวัคซีนในระดับหนึ่งว่าฉันฉีดวัคซีนเยอะแล้วนะออสเตรียก็ฉีดวัคซีนไปประมาณ 70% ฉีดไปแล้ว1โดสก็ประมาณ 65-66% ฉีดครบโดสฉีดครบ2โดสไปแล้วตอนนี้ฉีดวัคซีนไปแล้วประมาณ12ล้านแล้วประมาณ 14% ได้รับเข็มที่3อัตราการเสียชีวิตของออสเตรียต่ำอย่าลืมประเทศนี้ประชากรไม่เยอะนะครับประเทศนี้ประชากรเพียงแค่9ล้านคนงั้นการเสียชีวิตบอกวันละ2หลักนี่มันก็มีผลกระทบแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราดูกราฟเราก็เห็นว่ากราฟยังอยู่ในช่วงขาขึ้นเช่นกันไอร์แลนด์เป็นอีก1ประเทศที่มีการฉีดวัคซีนเยอะมากแล้วก็เป็นประเทศที่ก่อนหน้านี้มั่นใจว่าไอร์แลนด์จะไม่น่าจะเกิดวิกฤตกับโควิด-19 อะไรกลับขึ้นมาอีกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณแถวสิงหาคมกันยายนโดยเฉพาะยิ่งพอตุลาคมคราวนี้มันวิ่งขึ้นต่อเนื่องมาตลอดมันเป็นช่วงที่เกิดขึ้นใกล้เคียงกันหมดเลยในทวีปยุโรปทั้งหมดตอนนี้ทุกวันไอร์แลนด์ก็มีคนติดเชื้อใหม่ก็ประมาณ 3-5,000 รายทุกวันดูเหมือนจะไม่เยอะแต่อย่าลืมนะครับประชากรไอร์แลนด์ทั้งหมดมีเพียงแค่5ล้านคนเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่ไม่น้อยเลยเมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมดอัตราการเสียชีวิตต่ำแต่วันที่รัฐบาลออกมารับประกาศว่าจะต้องพิจารณาเรื่องการล็อกดาวน์แล้วก็คือวันที่อยู่ๆมันมีการพรวดขึ้นมา43 คนในคน5ล้านคนที่เขากลัวกันคือเขากลัวมันจะขึ้นแล้วไม่หยุดต่อเพราะอัตราการติดเชื้อมันยังวิ่งขึ้นต่อเนื่องไอร์แลนด์เป็นประเทศที่ฉีดวัคซีนไปแล้วเกือบ8ล้านโดสครอบคลุมประชากร1เข็มไปเกือบ 80% แล้วก็ประมาณ3ใน4คือเกิน 75% ขึ้นไปได้ฉีดวัคซีนครบมีอีก 11% ที่ได้เข็มที่3แล้วอิตาลีเป็นประเทศอีกหนึ่งประเทศคงจำไปได้นะครับตอนที่เกิดรอบแรกตอนปีที่แล้ว
ตั้งแต่ตอนปีที่แล้วอิตาลีเป็นประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตต่างๆเยอะมากแล้วก็อิตาลีก็เร่งระดมเรื่องการฉีดวัคซีนนะหลังจากนั้นสถานการณ์ในอิตาลีก็เริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้อิตาลีฉีดไปแล้วกว่า93ล้านโดสขณะที่ประชากรทั้งหมดมีอยู่ประมาณ60ล้านคนประมาณเกือบ 80% ของประชากรได้รับเข็มไปแล้ว1เข็มวัคซีนไปแล้ว1เข็มแล้วก็ประมาณ3ใน4คล้ายกับประเทศอื่นๆที่ผมเล่ามาได้รับการฉีดวัคซีนครบมีอยู่ประมาณ 7% ได้เข็มที่3จะสังเกตนะครับตอนนี้ประเทศทางตะวันตกฉีดเข็มที่3ขึ้นมาทั้งนั้นนะตอนนี้หลายประเทศแล้วก็หลายประเทศก็จะกลายเป็นข้อเสนอแนะเพราะอะไรซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายตะวันมีวางวันทะลุไปหลักหมื่นตอนนี้เขากำลังมองว่าตกลงอิตาลีจากนี้ไป1เดือนโดยเฉพาะยิ่งเดือนหน้าจะเป็นเดือนที่ต้องเฝ้าระวังทั้งโลกโดยเฉพาะยิ่งประเทศทางตะวันตกเพราะอากาศจะเย็นลงที่สำคัญเป็นช่วงเทศกาลการท่องเที่ยวการพบปะการกลับไปพบญาติเดี๋ยวจะให้ดูว่าทำไมเหตุการณ์ทำไมหลายประเทศในยุโรปตอนนี้ประกาศมาล็อกดาวน์ตั้งแต่ตอนนี้ประกาศมาเข้มงวดตั้งแต่ตอนนี้เพราะเขาเกรงว่าถ้าไม่ทำตอนนี้ไม่ดึงกราฟลงให้เร็วตอนนี้เดือนหน้าพอช่วงหนาวช่วงคริสต์มาสช่วงปีใหม่ถึงตอนนั้นน่ะคนจะมาจำนวนเยอะๆจะมาอยู่ด้วยกันถึงตอนนั้นอาจจะมีความเสี่ยงมากขึ้นไปอีกเยอะอิตาลีก็มีอัตราการเสียชีวิตอยู่เลข2หลักต่อเนื่องกันมาตลอดนะครับมาดูประเทศไทยเราบ้างประเทศไทยเราตอนนี้เราฉีดวัคซีนไปแล้ว89ล้านประชากรทั้งหมดเราตอนนี้คือตัวเลข70ล้านตอนนี้ก็ยังฉีดทุกวันวันละ 500,000 กว่าบางวันดีหน่อยก็แตะขึ้นไปเกือบล้านตอนนี้ เกิน2ใน3คือ 67% ตัวเลขควรจะสูงกว่านี้ไปแล้วนะครับอันนี้ตัวเลขของวันที่23 67% ของประชากรได้เข็ม1แล้วก็ยังไม่ถึง 60% ดีนักที่ได้ครบโดสแล้วก็มี 4.4% ที่ได้โดสที่3อันนี้เป็นข้อมูลของวันที่23ที่ผ่านมาอัตราการเสียชีวิตของเราถ้าเทียบกับอัตราการติดเชื้อมันยังคู่ขนานกันไปนะครับมันก็ยังคล้ายๆคลึงกันอัตราเสียชีวิตตอนนี้เราก็ยังลดลงมาอย่างต่อเนื่องก็เป็นสิ่งที่ดี เรามีประชากรในบางจังหวัดที่ผู้กลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุก็ดีโรคร่วมก็ดีได้รับการฉีดวัคซีนเยอะทีเดียวกลุ่มเสี่ยงที่ยังฉีดวัคซีนได้ไม่เยอะนะคือหญิงตั้งครรภ์นะครับจริงๆอยากจะย้ำนะครับหญิงตั้งครรภ์ที่เกิน12สัปดาห์จริงๆโอกาสที่วัคซีนจะไปก่อเรื่องกับลูกของท่านในครรภ์เนี่ยน้อยมากๆแล้วก็หลายๆประเทศก็แนะนำให้ฉีดเพราะจริงๆหญิงตั้งครรภ์มีโอกาสเสี่ยงการเสียชีวิตมากกว่าคนทั่วไปอย่างน้อย2เท่านะครับเพราะฉะนั้นอย่ากลัวแล้วก็ระหว่างการไปฝากครรภ์ซึ่งตอนนี้ทางราชวิทยาลัยสูตินารีเวชเขาจะแนะนำในกรณีที่จะแนะนำการฉีดวัคซีนต่างๆทีนี้สำหรับในประเทศไทยตอนนี้เรากำลังรณรงค์การฉีดวัคซีนอยู่แล้วก็ประเทศไทยก็ประกาศเปิดประเทศไปแล้วเมื่อวันที่1พฤศจิกายนทั้งหมดที่ผมนำเสนอมาคือข้อมูลของโลกและข้อมูลของประเทศต่างๆผมต้องการให้เห็นจำนวนวัคซีนที่มีการฉีดเพื่อจะนำไปสู่สิ่งนี้ครับเราจะมาถอดบทเรียนกันว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นในโลกใบนี้แล้วเราจะเอาบทเรียนเหล่านี้มาช่วยเราได้อย่างไรข้อแรกในช่วงเวลานี้ทวียุโรปกลายเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของโควิด -19 รอบใหม่องค์การอนามัยโลกถึงมาเตือนตอนนี้เตือนมากๆเลยคือเตือนที่ยุโรปแต่ขนาดเดียวกันที่องค์การอนามัยโลกกลัวอีกอย่างนึงเพราะตอนนี้มีหลายประเทศก็เปิดประเทศเหมือนกันเริ่มมีการเดินทางระหว่างประเทศมากขึ้นผมคิดว่าการเตือนอันเนี้ยก็คือเป็นการเตือนให้ขอให้ระวังเดือนหน้าจะเป็นเดือนที่เราเรียกว่า risk periodเป็นเดือนที่เป็นเดือนช่วงเวลาของความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อออสเตรียเป็นประเทศหนึ่งที่มีการติดเชื้อสูงสุดอัตราการติดเชื้อต่อ 100,000 ประชากรเนี่ยขึ้นไปถึง925นี่ทำลายสถิติของออสเตรียก่อนหน้านี้ไม่เคยสูงแบบนี้จนทั้งออสเตรียต้องใช้มาตรการในการล็อกดาวน์ประเทศในบางส่วนแล้วสหราชอาณาจักรในสหราชอาณาจักรถ้าจำได้นะครับครั้งที่แล้วพอนำเสนอเรามาพูดถึงเรื่องเดลต้าพลัสสายพันธุ์ที่เกิดมีการกลายพันธุ์ใหม่มีจุดของการกลายพันธุ์เพิ่มขึ้นในสายพันธุ์เดลต้าที่มีอยู่และสายพันธุ์นี้ก็คือสายพันธุ์E48 ตำแหน่งที่มีการกลายพันธุ์คือ E484K ก็ให้รู้เพียงแค่ว่าตำแหน่งนี้การกลายพันธุ์ตำแหน่งนี้ในทางทฤษฎีอาจจะทำให้การแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นได้บ้าง
แต่ว่ายังไม่มีจุดตรงไหนที่จะบ่งว่าเดลต้าพลัสจะมีความรุนแรงก่อให้เกิดความรุนแรงในคนที่ติดเชื้อมากกว่าสายพันธุ์เดลต้าตามปกติของเดิมแต่ไงก็ตามเนื่องจากสาราจากเวลานี้มีจำนวนการติดเชื้อเยอะขึ้นเยอะขึ้นอย่างมากนักวิชาการในสาราจนาจักรกำลังเฝ้าติดตามหาเหตุผลว่าไอสายพันธุ์ใหม่นี้ตกลงมีผลหรือเปล่าและที่สำคัญสายพันธุ์เดลต้าพลัสจะมีผลกับผลของการฉีดวัคซีนประสิทธิภาพของวัคซีนหรือไม่ผมย้ำจนถึงในวันนี้เป็นข้อมูลที่ผมตามจนถึงเมื่อวานนักวิชาการของสาราจนาจักรก็ยังยืนยันว่าสายพันธุ์เดลต้าพลัสยังไม่น่าจะมีผลทำให้หลุดไปจากวัคซีนที่มีการฉีดกันข้อมูลจาก The Guardian เมื่อวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาไปรวบรวมสถิติต่างๆของผู้ป่วยโควิด-19 ในสหราชอาณาจักรซึ่งตอนนี้เกือบแทบทั้งหมดเลยนะครับคนที่อยู่ใน ICU ของขั้นหนักทั้งหมดคือคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือรับวัคซีนยังไม่ครบก็ย้ำกลับมาอีกครั้งนึงว่าการฉีดวัคซีนมีความจำเป็นอันนี้คือประเทศออสเตรียที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังว่าออสเตรียเป็นประเทศที่มีการประกาศล็อกดาวน์นี่คือจำนวนวัคซีนที่มีการฉีด 70% 1เข็มก็เกิน2ใน3ฉีดครบเรียบร้อยแล้วแต่ขนาดเดียวกันลองดูภาพนะครับภาพผมอาจจะขยายให้เห็นบ้างบางขยายเช่นว่าจะเห็นคนไม่ใส่หน้ากากเยอะนี่เดินเข้านี่เดินตั้งแถวไปรับวัคซีนนะครับนี่เดินตั้งแถวไปรับวัคซีนแอสตราเซเนกานะแต่นี่ขนาดเดียวกันประชากรนี่ก็เป็นภาพนี้เป็นภาพใหม่ที่เพิ่งออกมาเร็วๆนี้เองก็คือบรรยากาศในออสเตรียก็ทำให้รัฐบาลต้องออกมากระชับโดยเพราะยิ่ง ออกมากำชับเรื่องมาตรการส่วนบุคคลการป้องกันตนเองการใส่หน้ากากต่างๆเหล่านี้แล้วก็พยายามผลักดันเรื่องการฉีดวัคซีนให้ฉีดวัคซีนให้มากขึ้นนะครับข้างล่างนี้เป็นข้อมูลของทางสหราชอาณาจักรNHS คือ National Health Service ของสหราชอาณาจักรสหราชอาณาจักรนอกจากเราเห็นตัวเลขการติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นแล้วเนี่ยหน่วยงานของสหราชอาณาจักรมีการไปดูอัตราการเสียชีวิตพบว่าเวลานี้ทั้งที่สหราชอาณาจักรฉีดวัคซีนมาเยอะแบบนี้แล้วแต่จำนวนคนเสียชีวิตต่อวันมันวิ่งกลับเข้าไปเหมือนประมาณแถวเดือนมีนาคมคือตอนที่ฉีดวัคซีนยังไม่เยอะมันสื่ออะไรวัคซีนของโควิด-19 ที่ไปกระตุ้นภูมิต้านทานของตัวเรานั้นมันไม่ได้ทำให้ตัวภูมิต้านทานในตัวเราสูงอยู่เป็นปีตอนนี้ทั่วโลกเรียนรู้แล้วว่าปฏิกิริยาการตอบสนองต่อวัคซีนเนี่ยมันจะมีภูมิกันขึ้นอยู่ช่วงเวลาหนึ่งแล้วมันก็จะเริ่มลดลงเมื่อมันเริ่มลดลงมันก็มีโอกาสเสี่ยงกับการติดเชื้อต่างๆเหล่านี้กลับเข้ามาได้มากขึ้นผมเอาสไลด์นี้มาจริงๆพิจารณาอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะเราจะเอาเรื่องเหล่านี้มาเล่าให้ฟังไหมคือในยุโรปเนี่ยจะมีกลุ่มในสหรัฐอเมริกาก็เช่นเดียวกันมีกลุ่มคนที่ต่อต้านการฉีดวัคซีนแต่ก็อยากจะมีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นแล้วแต่พอเอามาเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะครับว่าอย่าคิดแบบนี้คือมีคนออสเตรียน4คนน่าจะมากกว่า4คนนะครับที่ไปร่วมในกิจกรรมนึงในตอนเหนือของอิตาลีเป็นกิจกรรมที่เขาเรียกว่าโคโรนาปาร์ตี้คือกิจกรรมเนี้ยคนที่ติดเชื้อโควิดนี่แหละเขาจะมาเจอกันนะแล้วก็คนจำนวนหนึ่งอยากจะมีภูมิคุ้มกันโดยเอาตัวเองเข้าไปเพื่อจะติดเชื้อโควิด-19 เราคงเข้าใจโดยธรรมชาตินะครับว่าถ้าเราติดเชื้อโควิด-19 แล้วเราไม่อันตรายอะไรเนี่ยประมาณ 1-2 อาทิตย์ให้หลังภูมิต้านทานในตัวเราก็เกิดขึ้นละเป็นภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อตามธรรมชาติเมื่อคนเหล่านี้เขาพยายามฉีดวัคซีนแต่จริงก็อยากมีภูมิก็เลยเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าถ้างั้นฉันไปติดเชื้อมาซะเลยดีกว่าฉันจะได้มีภูมิขึ้นโดยที่ต้องไม่ฉีดวัคซีนแต่ขณะนี้กลุ่มคนที่ไปนี้4คนที่ไปขณะนี้1คนเสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วอีก3คนตอนนี้อยู่ใน ICU ที่สำคัญ3คนที่ไป1คนเป็นเด็กเขาไม่ได้ผมพยายามจะไปดูว่าอายุเท่าไหร่ในข่าวบอกเพียงแค่ว่าเป็นเด็กยังไม่รู้ไปอายุเท่าไหร่แต่แปลว่าอะไรแปลว่าไม่ใช่เฉพาะคนสูงอายุเท่านั้นนะที่จะเสียชีวิตจากโควิด-19 คนที่ยังไม่ได้ภูมิคุ้มกันอะไรเลยขอความกรุณาเลยอย่าคิดแบบนี้นะผมเอาขึ้นมาเพื่อไปอุทาหรณ์ให้เราไม่ทำนะครับว่าอย่าไปคิดว่าฉันติดเชื้อเดี๋ยวภูมิต้านทานขึ้นเพราะไม่มีใครรู้หรอกว่าติดเชื้อแล้วตกลงภูมิต้านทานจะขึ้นหรือชีวิตเราจะลดเพราะฉะนั้นดีที่สุดคือฉีดวัคซีนแล้วก็ย้ำวัคซีนยืนยันเราฉีดไป 7,000 กว่าล้านโดสทั่วโลกแล้วเนี่ย
อนนี้ความปลอดภัยมันผมคิดว่ามันพิสูจน์ตัวของมันเองชัดเจนแล้วในประเทศออสเตรียที่มีการประกาศล็อกดาวน์ไปเมื่อวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมาเพื่อควบคุมการเผยแพร่การแพร่เชื้อ64%ประชากรได้รับการฉีดวัคซีนครบแต่ทราบไหมครับว่าตัวเลข 64% ฉีดครบก็คือฉีด2เข็มนะครับแต่ปรากฏว่าออสเตรียเป็นประเทศที่เมื่อเทียบกับประเทศอื่นในยุโรปแล้วฉีดวัคซีนน้อยกว่าคนอื่น 64% น้อยกว่าค่าเฉลี่ยในยุโรปคือ 66% แปลว่าอะไรแปลว่าในวันนี้ตัวเลขที่ระบอฉีดแค่ไหนพอเนี่ยในหลายประเทศมันไม่ใช่ละทุกคนอยากจะพยายามฉีดให้เยอะขึ้นเหมือนการคิดว่า 60% แล้วพอเลยละเลยการป้องกันตัวเองเป็นความคิดที่อาจจะไม่เหมาะสมในออสเตรียเองตอนนี้ก็มีการเพราะเนื่องจากรัฐบาลก็จะมาควบคุมกลับมามีการปิดสถานที่ต่างๆแล้วก็มีการจะออกมาตรการเรื่องที่จะต้องใส่หน้ากากเห็นว่ามีการประท้วงจะไว้คนจำนวนหนึ่งไม่น้อยเลยนะครับไม่ใส่หน้ากากเข้ามาร่วมมันก็เป็นวัฒนธรรมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ให้กันฟังเบลเยียมเป็นเบลเยียมที่เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการออกประกาศมามาตรการควบคุมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 มาตรการนี้ออกมาเมื่อวันที่22ที่เพิ่งผ่านมานี้เองกำหนดให้ประชาชนชาวเบลเยียมนั้น work from home ทำงานที่บ้านอย่างน้อยสัปดาห์ละ4วันเพื่อไม่ต้องการให้ออกไปจากบ้านแล้วนำไปสู่กระบวนการการรับเชื้อการแพร่เชื้อเหล่านี้เป็นต้นกำหนดต้องเขาใช้คำว่าต้องนะครับ must ต้องใส่หน้ากากในสถานที่สาธารณะอายุคนที่อายุเกิน10ปีขึ้นไปจะต้องใส่หน้ากากในยานขนส่งหมายความว่าสมมติใน public transportation ในรถไฟในต่างๆเหล่านี้เด็กๆอายุ 3-4 ขวบเนี่ยเขาจะไม่ได้บังคับว่าต้องใส่ถ้าอายุเกิน10ปีขึ้นไปจะต้องใส่ในระหว่างการเดินทางไปภัตตาคารไปโรงภาพยนตร์อะไรต่างๆโดยเฉพาะกิจกรรมนอกอาคารที่มีกิจกรรมคนเยอะๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่เบลเยียมที่ทำให้การแพร่ระบาดอย่างเยอะผมเอารูปนี้มาให้ดูนี่แหละครับนี่เป็นภาพที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่กี่วันนี้เองนะคนเบลเยียมออกมาต่อต้านเพื่อเรียกร้องอิสรภาพคือไม่ยอมใส่หน้ากากไม่ยอมใส่หน้ากากเพราะฉะนั้นใจว่าคนที่มาร่วมแบบนี้ทั้งหมดและนี่แหละคือสิ่งที่เราเป็นห่วงกันเนี่ยและผมก็ไม่แน่ใจว่าคนที่ออกมาแบบนี้เพราะเข้าใจว่าฉันฉีดวัคซีนเยอะพอแล้วถึงจะปลอดภัยคำตอบคือไม่ใช่เรามาดูประเทศลัตเวียเราจะไม่คุ้นเคยประเทศนี้ประเทศนี้ก็ประกาศล็อกดาวน์ไปเมื่อวันที่21ประเทศนี้เป็นประเทศต้นๆในยุโรปที่ประกาศล็อกดาวน์ไปเพราะล็อกดาวน์ตั้งแต่เดือนตุลาคมเพราะเกิดมีการแพร่ระบาดของโควิดขึ้นและตอนนั้นรัสเซียประกาศมาตรการล็อกดาวน์นี้เกือบเต็มรูปแบบนะครับมีการเคอร์ฟิวแล้วก็มายกเลิกเคอร์ฟิวไปเมื่อวันที่15ที่เพิ่งผ่านมานี้เองหลังจากที่ตัวเลขเริ่มดูดีขึ้นแต่ก็จำกัดชั่วโมงการทำงานให้คนคนนึงทำงานในที่ทำงานไม่เกินเท่าไหร่เพื่อต้องการให้อยู่บ้านมากขึ้นแล้วก็จำกัดจำนวนคนที่เข้าไปในกิจกรรมต่างๆเช่นร้านอาหารมีคนได้ไม่เกินกี่คนห้างสรรพสินค้ามีคนได้ไม่เกินกี่คนต่างๆเหล่านี้แล้วก็ไม่อนุมัติให้มีการจัดกิจกรรมสันทนาการในอาคารรัสเซียลัตเวียเป็นประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงสุดในยุโรปในช่วงเวลานี้นะครับนี่คือเหตุผลที่เขาประกาศล็อกดาวน์ประเทศตั้งแต่เดือนตุลาคมรูปที่เห็นเนี่ยเป็นรูปที่ชาวลัตเวียมายืนเข้าแถวกันเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนนะครับรักษาระยะห่างดีมากเข้าแถวเพื่อรับการฉีดวัคซีนแล้วก็ผมเอารูปนี้มาเพราะว่ารัตเวียเป็นประเทศที่เขาออกมาแสดงความขอบคุณบุคลากรด้านสุขภาพที่มาช่วยสุดท้ายเริ่มทำให้อัตราต่างดีขึ้นมีการสร้างผมเข้าใจว่าคงเป็นใช้คำว่าหุ่นจำลองมากกว่าผมใช้คำพูดไม่ถูกแล้วมันก็คือเป็นหุ่นจำลองของแพทย์ที่มีความสูงประมาณ20ฟิตนะเพื่อแสดงความขอบคุณบุคลากรด้านสุขภาพที่ช่วยกันทำให้อัตราการเสียชีวิตต่างๆเริ่มลดลงแล้วก็เริ่มผ่อนคลายการล็อกดาวน์ได้เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับเป็นประเทศที่2ที่มีการล็อกดาวน์ประกาศรัฐบาลประกาศล็อกดาวน์เป็นเวลา3สัปดาห์ควบคุมการให้ไม่ให้มีการเปิดบาร์ภัตตาคารต่างๆโทษทีให้มีการปิดบาร์หรือภัตตาคารต่างๆตั้งแต่เวลา20 นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็ร้านอื่นๆบริการอื่นเช่นร้านตัดผมให้ปิดตั้งแต่6 โมงเย็น
แล้วก็แนะนำแต่ไม่ได้เป็นไฟบังคับแนะนำให้คนทำงานที่บ้านยกเว้นถ้าจำเป็นจริงๆต้องมาทำงานในที่ทำงานแล้วก็กรณีมีคนมาเยี่ยมที่บ้านมีการควบคุมว่าแขกที่มาที่บ้านให้ไม่เกิน4คนผมยังนึกไม่ออกนะครับว่าเอามาตรการอะไรเข้าไปติดตามดูว่ายังไงไม่เกิน4คนแต่เอาเป็นมาตรการของรัฐบาลที่กำหนดออกมาเพราะในเนเธอร์แลนด์เองก็ยังคล้ายๆกับหลายประเทศผมเอารูปนี้มาให้ดูจะเห็นว่าเห็นไหมครับตามท้องถนนเนี่ยคนไม่ใส่หน้ากากเนี่ยก็เยอะกว่าคนใส่หน้ากากมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกันในหลากหลายประเทศทางยุโรปไอร์แลนด์ได้ออกมาผู้นำประเทศได้ออกมาประกาศเมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาให้ไนท์ครับมาตรการต่างๆปิดเที่ยงคืนให้ทำงานที่บ้านเหมือนกันยกเว้นถ้าจำเป็นจริงๆถือไปที่ทำงานการเข้าชมภาพยนตร์ต้องแสดงหลักฐานต้องมีเฮลท์พาสว่าฉีดวัคซีนมาครบแล้วหรือเพิ่งหายป่วยมาผลสำรวจพบว่าของรัฐบาลของไอร์แลนด์เพื่อต้องการจะดูว่าคนในไอร์แลนด์จะมีปฏิกิริยากับเรื่องเหล่านี้อย่างไรผลการสำรวจก็พบว่าประมาณ 57% ของคนที่ถูกสำรวจเนี่ยจะในช่วงคือรัฐบาลเขาออกมาเตือนในช่วงคริสต์มาสช่วงเดือนธันวาคมนี่แหละว่าต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดก็ปรากฏว่า 57% ของคนที่ตอบบอกว่าช่วงเดือนธันวาคมนี่แหละเขาเปลี่ยนแผนใหม่ละจะลดจำนวนการไปพบปะผู้คนเช่นบางคนบอกว่าอาจจะไม่กลับไปเยี่ยมบ้านอาจจะไม่ไปหาเพื่อนเหล่านี้เป็นต้น 45% ยกเลิกแผนเลยคือไม่ใช่แค่ลดอย่างเดียวยกเลิกเลยไม่ไปไหนฉันจะอยู่บ้านเหล่านี้เป็นต้นผมคิดว่าการที่มีสัญญาณเตือนภัยออกมาก่อนที่จะเกิดเหตุจริงแล้วก็ดึงการมีส่วนร่วมของสังคมอันนี้เป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะทำให้องค์กรประเทศปลอดภัยทีนี้สุดท้ายทั้งหมดที่ผมนำมาทั้งหมดเพื่อจะขมวดปมมาว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่เกิดทำให้เกิดการแพร่ระบาดอันที่หนึ่งคือเรื่องวัฒนธรรมความเชื่อนะเราเคยคุยเรื่องนี้กันตั้งแต่ปีที่แล้วตะวันตกกับตะวันออกประชาชนมีความคิดที่ไม่เหมือนกันความเป็นอิสระในตะวันตกจะเยอะการไม่ยอมรับการใส่หน้ากากการเว้นระยะห่างการถูกบอกให้ต้องทำก็เหมือนกับไปริบรอนอิสระภาพแล้วก็อีกจำนวนหนึ่งที่ไม่ไว้วางใจในความปลอดภัยหรือประสิทธิภาพของวัคซีนจนถึงณวันนี้ก็ยังมีคนตะวันตกจำนวนไม่น้อยที่ยืนยันยังไงก็ไม่ยอมฉีดวัคซีนและหลายคนถึงแม้จะเสียชีวิตไปแต่ว่ากลุ่มคนที่ต่อต้านการฉีดวัคซีนก็ยังมีกิจกรรมยืนยันไม่ยอมรับการฉีดวัคซีนอยู่การผ่อนคลายสภาวะที่ถูกควบคุมนะก็เป็นหนึ่งในปัจจัยทำให้เกิดการแพร่ระบาดสันทนาการก็ดีการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มใหญ่ๆที่ขาดมาตรการป้องกันอย่าลืมโควิดมันอยู่กับโรคใบนี้ตอนนี้ก็เกือบจะ2ปีแล้วความเครียดสะสมอยู่ในตัวเศรษฐกิจต่างๆพอทันทีที่รัฐบาลออกมาประกาศเพราะผู้นำบางประเทศมาประกาศให้ผ่อนคลายมาตรการป้องกันบางประเทศมาประกาศหรือว่าต่อไปนี้ไม่ต้องใส่หน้ากากแล้วไม่จำเป็นต้องเว้นระยะห่างแล้วสิ่งเหล่านี้ยิ่งทำให้คนในสังคมที่อยากจะไม่ทำอยู่แล้วเลยยิ่งผ่อนคลายกันไปใหญ่นะอาจจะเป็นได้ว่าผู้นำบางประเทศเหล่านั้นอาจจะมั่นใจเรื่องของการฉีดวัคซีนที่คิดว่ามากพอละคงไม่เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาอีกแล้วสุดท้ายมันก็ไม่เป็นไปตามที่คิดเศรษฐกิจก็เป็นอีกหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้การแพร่ระบาดกลับมาเพราะว่า1ปีกว่าเต็มๆที่แต่ละประเทศประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่มันถดถอยลงเพราะฉะนั้นก็มีการพยายามที่จะดึงเศรษฐกิจกลับมาโดยการรณรงค์จิปาถะก็แล้วแต่เพื่อทำให้มีกิจกรรมต่างๆเพื่อทำให้เงินออกมาหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจไม่ว่าจะไปเกิดขึ้นในระดับประเทศระดับครอบครัวระดับส่วนบุคคลภูมิอากาศก็เป็นอีกสิ่งนึงอันนี้ก็เป็นช่วงตอนนี้เป็นช่วงที่ทางตะวันตกเป็นกังวลมากนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่หน้าหนาวอุณหภูมิที่ลดลงและที่สำคัญเวลาหน้าหนาวๆเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในอาคารซึ่งการอยู่ในอาคารประเทศที่หนาวๆเนี่ยมันเป็นพื้นที่ปิดอากาศถ่ายเทไม่สะดวกอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงกับการแพร่ระบาดถ้ามีใครสักคนมีโควิด-19และคนจำนวนไม่น้อยก็คงเหมือนกับพวกเราหลายคนเวลาเราเข้าอยู่ในอาคารบางทีเราไม่ใส่หน้ากากเพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงที่ทำให้เกิดการเป็นกังวลว่าเดือนธันวาคมนี้แหละจะกลายเป็น risk period หรือช่วงเวลาเสี่ยงของทั้งโลกเกี่ยวกับการกลับมาแพร่ระบาดโควิด-19 อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือภูมิคุ้มกันต่อโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นคุ้มกันโดยธรรมชาติเกิดจากการติดเชื้อหรือการฉีดวัคซีนตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันลดลงเร็วจริงๆเร็วกว่าที่นักวิชาการคาดคิดตอนแรกซะด้วยซ้ำฉะนั้นณวันนี้สำหรับประเทศไทยเราผู้ที่ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา2เข็มเห็นว่าทางกระทรวงก็แจ้งมาแล้วเมื่อท่านฉีด2เข็มมาประมาณ 5-6 เดือนจริงๆ 4-6 เดือนให้หลังนี่แหละ
ภูมิต้านทานของท่านลดลงแล้วถึงจุดที่ต้องได้รับการกระตุ้นเข็มที่3งั้นตอนนี้ไม่ใช่ไทยอย่างเดียวหลายประเทศก็ทำแบบเดียวกันแล้วงั้นสำคัญคือคนจำนวนหนึ่งบอกว่าฉันฉีดวัคซีนครบแล้วแต่ลืมไปว่าเข็มที่2น่ะมันฉีดไปกี่เดือนมาแล้วฉันก็เลยเข้าใจว่าฉันจะไปไหนก็ได้ก็เลยยิ่งทำให้เกิดความเสี่ยงในการรับเชื้อและก็แพร่เชื้ออีกปัจจัยหนึ่งซึ่งคงตัดออกไม่ได้เลยเรื่องการกลายพันธุ์ของไวรัสขณะนี้มีไวรัสที่มีการเฝ้าติดตามอยู่ก็คือเดลต้าพลัสที่ปรากฏมาแล้วก็มีการติดตามมาอย่างต่อเนื่องหลายเดือนแล้วผมติดตามข่าวเมื่อวานเองมาอีกแล้วอีกหนึ่งสายพันธุ์ซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูนะครับสายพันธุ์ใหม่มาอีกแล้วนะมาจากแถวแอฟริกานะ B11529 เดี๋ยวจะให้ดูรายละเอียดนะครับนี่การกลายพันธุ์ของไวรัสเนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดขององค์การอนามัยโลกมาถึงวันที่เมื่อวานนี้เองนะครับว่าจนถึงณวันนี้เรามีข่าวออกมาเยอะมากเรื่องกลายพันธุ์ของไวรัสคงได้ยินนะครับแลมด้าก็ดีมิวก็ดีอะไรจิปาทะตกลงมันแพร่ระบาดมากน้อยแค่ไหนจนถึงข้อมูลเมื่อวานองค์การอนามัยโลกยังจัดแวเรียนซับคอนเซิร์นคือสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดปัญหาอย่างมากมายกับสุขภาพของมวลมนุษยชาติก็ยังมีอยู่4ตัวเหมือนเดิมคือยังมีอัลฟาเบต้าแกมมากับเดลต้าอยู่เหมือนเดิมสายพันธุ์ที่เราคุยกันมาตลอดว่าเอ๊ะมันจะก่อเรื่องไหมคือแลมด้ากับมิวคงจำได้นะครับ 2-3 เดือนที่แล้วก็ยังอยู่ในเราเรียกว่า Variant of Interest เป็นสายพันธุ์ที่เฝ้าติดตามการกลายพันธุ์ไม่ใช่ทุกครั้งมันจะไปต้องก่อเรื่องแต่ว่าเฝ้าติดตามถ้ามันไม่ก่อเรื่องมันก็อาจจะเงียบไปในที่สุดแต่ถ้ามันก่อเรื่องจนทั้งก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพทั่วโลกมันก็จะถูกยกขึ้นมาเป็น Variant of Concern ซึ่งตอนนี้ยังมีอยู่4ตัวเท่าเดิมอันนี้ข้อมูลที่ผมได้มาเมื่อวานนี้เองนะครับก็ขณะนี้มีการเตือนสายพันธุ์ใหม่มาอีกแล้วสายพันธุ์ B11529 นี้ยังไม่ต้องตื่นตกใจกับมันนะครับยังไม่ต้องตื่นตกใจกับมันเพราะตอนนี้มีการถอดรหัสพันธุกรรมของโควิด19ในรับตรวจพบสายพันธุ์นี้อยู่10คนอยู่10คนซึ่งยืนยันแล้วว่าเป็นแบบนี้แต่ขนาดคำว่า10คนนี้คือที่ตรวจเองคนที่ไม่ตรวจเราไม่รู้จริงๆตัวเลขมีเท่าไหร่สายพันธุ์นี้เริ่มเจอครั้งแรกที่บอสวานาแล้วก็นอกจากนี้มีรายงานอีก3รายที่แอฟริกาใต้นะครับแล้วก็มีรายงาน1รายที่ฮ่องกงนะทั้งหมดมี6รายอยู่ที่แอฟริกาใต้แล้วก็3รายอยู่ที่บอสวานาแล้วก็อีก1รายที่ฮ่องกงทั้งหมดก็อยู่10รายจุดที่สำคัญคืออย่างนี้ครับสายพันธุ์นี้มันมีการกลายพันธุ์32จุดการกลายพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับสไปค์โปรตีนผมทวนให้ทุกท่านทราบนะครับว่าโควิด19เนี่ยคนที่ทำวัคซีนเนี่ยเอาตัวสปายโปรตีนนั่นแหละเป็นตัวไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเราเพราะฉะนั้นพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำให้เกิดมีสปายโปรตีนสปายโปรตีนทำให้ไวรัสตัวนี้มันเข้าสู่เซลล์ทำให้เซลล์ติดเชื้อทำให้ก่อเรื่องจีปาถะเพราะฉะนั้นเวลาคนผลิตวัคซีนก็เอาตัวสปายโปรตีนนี่แหละเป็นตัวไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเราตอนนี้พอจุดกลายพันธุ์ที่ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับสปายโปรตีน32จุดถ้ามันทำให้ตัวภูมิคุ้มกันของเราจำมันไม่ได้เพราะมันกลายพันธุ์จนมันเพี้ยนไปจากที่ระบบคุ้มกันเราจำมันไม่ได้มันก็อาจจะหลุดไปจากวัคซีนที่มีการฉีดในเวลานี้นี่คือเหตุผลที่เขาเป็นกังวลกำลังเฝ้าติดตามว่ามันจะมีผลกระทบกับประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนหรือเปล่าแต่ขณะเดียวกันถ้าการกลายพันธุ์ในจุดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสปายโปรตีนเนี่ยทำให้สปายโปรตีนนั้นมันไม่มีประสิทธิภาพก็กลายเป็นปลอดภัยมากขึ้นมันไม่ได้ก่อเรื่องในคนเราเพราะฉะนั้นใช้คำว่าเฝ้าติดตามเฉยๆ B11529 แต่ก็กลับมาย้ำอีกครั้งแปลว่าอะไรแปลว่าการกลายพันธุ์ยังมีอยู่เรื่อยๆครับผมจะไป 2-3 สไลด์สุดท้ายละทั้งหมดออกมาเพื่อจะเสนอให้พวกเราพิจารณาและดำเนินการกันในการที่เราจะเปิดประเทศปัจจุบันไม่ใช่ทุกประเทศที่เปิดแล้วเกิดเรื่องมีประเทศที่เปิดที่เกิดแล้วไม่เกิดเรื่องก็มีประสบความสำเร็จที่ญี่ปุ่นอิสราเอลญี่ปุ่นเนี่ยก่อนหน้านี้คงจำได้นะครับญี่ปุ่นก็เป็นหนึ่งประเทศที่ย่ำแย่โดยเฉพาะยิ่งตอนที่มีการแข่งขันกีฬาแต่ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่กลับรำเร็วมากมีการสับสนให้มีการฉีดวัคซีนและเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีนก้าวกระโดดเร็วขึ้นจริงๆและปัจจุบันญี่ปุ่นกว่า 70% มีการฉีดวัคซีนไปแล้วของประชากรทำให้ญี่ปุ่นกลับมาสงบปลอดภัยแล้วก็การเปิดประเทศต่างๆเหล่านี้ก็ทำได้ดีขึ้นอิสราเอลก็เป็นอีกหนึ่งในประเทศที่ตอนนี้ถึงแม้จะมีการติดเชื้อเป็นหลักพัน
ต่อวันแต่อัตราการเสียชีวิตก็ต่ำมากแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีสิ่งที่ทำแบบนี้ได้ก็เกิดย้ำตรงนี้ครับคือการมีวินัยและความร่วมมือของทุกฝ่ายมันไม่สามารถทำได้โดยใครคนใดคนหนึ่งทุกฝ่ายต้องร่วมกันอย่าไปมองว่าเป็นฝ่ายบริหารเท่านั้นแต่ทุกคนผู้ประกอบการผู้ไปใช้กิจกรรมผู้ไปใช้บริการต่างๆทุกคนต้องร่วมกันมันถึงจะเกิดทุกคนพยายามเข้ารับการฉีดวัคซีนให้เยอะประเทศที่ประสบความสำเร็จนั้นเขาฉีดวัคซีนไปกว่า 70% แล้วก็หากเกิดมีอะไรเกิดขึ้นมีข้อมูลที่ดีพอก็ต้องตัดสินใจทันทีที่จะเปลี่ยนแปลงในกรณีถ้าสิ่งที่ดำเนินการอยู่มาตรการมันไม่ประสบความสำเร็จก็ต้องตัดสินใจเปลี่ยนมาตรการเหล่านั้นอย่างรวดเร็วการคงมาตรการเข้มงวดในเรื่องการป้องกันการติดเชื้อการแพร่เชื้อการใส่หน้ากากผมใช้การใส่หน้ากากอย่างถูกวิธีนะครับนะวันนี้ผมเจอคนใส่หน้ากากที่มาปิดเฉพาะปากแต่จมูกก็ยังเปิดอยู่หรือบางคนเวลาใส่หน้ากากแต่เวลาจะพูดทีก็ปลดหน้ากากออกมาพูดกันแล้วก็ใส่หน้ากากกลับมันไม่ได้เกิดมันไม่ได้ช่วยอะไรเพราะฉะนั้นใส่หน้ากากอย่างถูกวิธีรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลหมั่นทำความสะอาดแล้วก็การรายงานตัวเท่ารับการตรวจหากสงสัยว่าติดเชื้อมันเป็นวิธีเดียวที่ทุกคนทำได้แล้วทุกคนก็มีส่วนช่วยทำให้เราเปิดประเทศอย่างปลอดภัยย้ำเดือนธันวาคมนี้จะเป็นช่วงเวลาเสี่ยงซึ่งขณะนี้หลายประเทศเฝ้าระวังอยู่และหลายประเทศมีมาตรการออกมาป้องกันแล้วสไลด์สุดท้ายของผมประเด็นสำคัญคือหลีกเลี่ยงอย่าให้เสี่ยง4เสี่ยงมาเกิดขึ้นอย่ามาเจอกันบุคคลเสี่ยงสถานที่เสี่ยงกิจกรรมเสี่ยง3เสี่ยงเนี้ยจะมาเจอซ้อนกันก็ช่วงเวลาเสี่ยงและช่วงเวลาเสี่ยงที่เรากำลังจะเจอคือเดือนธันวาคมเหมือนเมื่อครั้งที่เรามีช่วงเวลาเสี่ยงตอนเดือนเมษายนตอนเทศกาลสงกรานต์เดือนธันวาคมเป็นช่วงเสี่ยงเพราะว่ามีวันหยุดยาวมีวันเทศกาลและที่สำคัญอากาศที่เย็นลงถึงแม้ประเทศไทยล่ะจะไม่ได้เย็นลงอย่างทางตะวันตกแต่อากาศที่เย็นลงทั้งหมดนี้ก็ขอให้ย้ำว่าผู้ประกอบการวิธีหนึ่งที่ทำให้สถานที่ของท่านไม่เป็นสถานที่เสี่ยงคือดำเนินการมาตรการต่างๆให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้รักษาระยะห่างของผู้เข้ารับบริการนะขณะเดียวกันในสถานที่ของท่านหลีกเลี่ยงกิจกรรมเสี่ยงผู้ประกอบการก็อย่าทำให้มีกิจกรรมเสี่ยงที่คนจำนวนเยอะแล้วหลีกเลี่ยงไม่ใช้มาตรการอะไรในการป้องกันตัวเข้ามาอยู่ในสถานที่ของท่านบุคคลเสี่ยงท่านก็เริ่มตั้งแต่คนที่ทำงานในกิจกรรมของท่านนั่นแหละในธุรกิจของท่านนั่นแหละให้ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็ย้ำให้เขาใส่หน้ากากผู้เข้ารับบริการก็เช่นเดียวกันท่านก็ทำตัวเองอย่าให้กลายเป็นบุคคลเสี่ยงคือใส่หน้ากากฉีดวัคซีนให้ครบอันนี้เป็นต้นเข้าไปในสถานที่ใดก็อย่าทำให้สถานที่นั้นมีกิจกรรมเสี่ยงคือตัวท่านเองอย่าไปทำให้เกิดการแพร่กระจายในสถานที่ต่างๆเหล่านั้นถ้าเราช่วยกันนะครับถ้าเราช่วยกันปีใหม่นี้เราอาจจะมีโอกาสที่จะเปิดประเทศและสามารถที่จะมีความสุขเหมือนกับหลายๆปีที่ผ่านมาก่อนที่จะโควิด-19 แต่ถ้าเราไม่ร่วมกันผมว่าปีใหม่นี้ก็อาจจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทุกคนก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นในท้ายนี้นะครับทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้เราคนไทยทุกคนต้องช่วยกันเริ่มจากตัวท่านเองเตือนคนที่ไม่ได้ทำแล้วก็ทุกกลุ่มทั้งผู้บริหารทั้งผู้ประกอบการผู้ใช้บริการถ้าเราช่วยกันหวังว่าปีใหม่นี้ทุกคนจะประสบกับความสุขในปีใหม่วาระปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ขอทุกท่านปลอดภัยจากโควิด-19 ครับ